สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอักษรอเลนกับคุณครูแอนนานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมานำเสนอในเรื่องของหน้าตศิสินประเภทหมู่ค่ะการแสดงหน้าตศสินประเภทหมู่นะคะก็คือการแสดงที่มีผู้แสดงมากกว่าสองคนขึ้นไปเน้นความสวยงามของท่ารำที่มีความพร้อมเพรียงกันของผู้แสดงค่ะยกตัวอย่างการแสดงหน้าตศสินประเภทหมู่นะคะ เช่นรําสีนวลรําอวยพรค่ะและระบําดอกบัวนักเรียนดูนะคะระบําดอกบัวเป็นการแสดงชุดหนึ่งจากละครเรื่องรถทเสนตอนหมู่นางรําแสดงถวายเท้ารถ,ถสิทธิ์ซึ่งได้ปรับปรุงและจัดแสดงให้ประชาชนชมเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2500ค่ะ เพลงระบำดอกบัวนี้ประพันธ์เนื้อร้องโดยมนตรีตราโมททำนองใช้เพลงส้อยโอโลาวค่ะเดี๋ยวเรามาชมคลิปการแสดงระบำดอกบัวกันเลยค่ะมาถึงการแสดงประเภทรำหมู่แล้วนะคะคุณครูจะมาสาธิตเพลงระบำดอกบัวนักเรียนเห็นในมือของคุณครูไหมคะมีดอกบัวสองดอกนะคะแล้วก็จะมีลิบบิ้นตามความสวยงาม ผูกยาวแค่ไหนก็ได้นะคะวิธีการจับเราจะไม่จับตรงปลายหรือเราจะไม่จับตรงด้านบนเราจะจับแบ่งเป็น1ส่วนสของก้านนะคะแบบนี้แล้วเวลาถือดอกบัวเราจะกำรรให้มืออยู่ระดับชายพกนะคะดอกบัวก็จะอยู่ประมาณนี้เกิดความสวยงามเดี๋ยวเรามาดูท่าลำเลยนะคะท่าออกให้นักเรียนฟอยเท้า แบบนี้ออกมาให้ถึงจุดนะคะถึงจุดที่เราจะต้องแสดงเริ่มด้วยเนื้อเพลงนะคะเหล่าข้าให้ก้าวเท้าขวาเหล่าข้าคณะละบําองลำกันด้วยเริงลาฟอนสายให้พิษ โสภาเป็นทีท่าเยื้องญาตินาดกลายด้วยจิตจงรักพักดีมิมีจะเหนื่อยแนงนายขอมอบชีวิตและกายไว้ตายเบื้องพระบาทอยู่คน นี่คือตัวอย่างของเพลงระบำดอกบัวนะคะระบำดอกบัวจะอยู่ในการแสดงํำหมู่ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับระบำดอกบัวไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนลองใช้เวลาว่างนะคะฝึกฝนฝึกท่าลำดูนะคะสำหรับเก็จความรู้หน้าตาสินไทยการแปลแถวและความพร้อมเพรียงนะคะถือเป็นหัวใจสำคัญในการประดิษฐ์ท่าำํำประกอบการแสดงลำคู่และลำหมู่เลยค่ะ สำหรับในคลิปนี้นะคะการแสดงหน้าตาสินประเภทคู่และหมู่ไม่ยากนะคะคุณครูขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนใช้เวลาฝึกฝนฝึกซ้อมและทบทวนกันให้ดีๆนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน